ันหยุดพาลูกเที่ยวไหนดีใครกำลังวางแผนพาครอบครัวเที่ยวโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีเด็กๆกำลังหาที่เที่ยวให้น้องๆไปเที่ยวช่วงปิดเทอมอยู่แล้วก็มาดูเลยกับ8ที่เที่ยวสำหรับเด็กและครอบครัวแบบ One Day Trip ใกล้กรุงเทพเริ่มต้นกับประสบการณ์ใหม่ๆที่สยามเซอร์เพนทูเรียมพิพิธภัณฑ์งูที่จะพาเราไปผจญภัยในโลกของงูไฮไลท์คือการจำลองบรรยากาศในสวนทุ่งหญ้าที่มีทั้งหนูกบและพี่วัวตัวใหญ่เหมือนได้มองสิ่งต่างๆผ่านสายตาของงูเลยล่ะที่นี่เขามีการจัดโซนต่างๆไว้ดีมากเดินสนุกได้ความรู้ไปแบบเพลินๆที่สำคัญเด็กๆจะได้เข้าใจและรู้จักวิธีระวังตัวเมื่อเจอกับงูจริงอันนี้สำคัญมากค่ะควรค่าแก่การพาลูกมาเสริมสร้างประสบการณ์จริงๆส่วนบ้านไหนพลังล้นเหลือมาที่นี่เลยมินิมูราฟาร์มฟาร์มควายนมสายพันธุ์มูราแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยเป็นฟาร์มที่มีสัตว์และกิจกรรมเยอะมากทั้งให้อาหารสัตว์ทำพิซซ่าทำไอศกรีมทำช็อกโกแลตจัดสวนถาดปลูกสวนครัวเก็บไข่ทำไข่เค็มดำนาปลูกข้าวแล้วก็ยังมีสไลเดอร์โคลนยักษ์ให้เด็กๆมาเล่นกันอย่างสนุกสนานด้วยเอาเป็นว่ามาที่นี่อยู่ได้ทั้งวันจ้ะแต่ถ้าคนรักสัตว์อยากเที่ยวพักใจขอให้มาที่นี่ศรีอยุธยาไลออนพาร์คสวนสัตว์เปิดใหม่ที่มีกิจกรรมสนุกให้ทำเพียบแถมยังมีสัตว์ให้ชมเยอะมากโดยเฉพาะเจ้าหนูยักษ์ที่กำลังมาแรงในโซเชียลอย่างเจ้าหนูคาปิบาร่าและเขาก็ยังมีการแสดงโชว์ของสัตว์แสนรู้อีกด้วยและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือสวนนงนุชพัทยา1ใน10สวนที่สวยที่สุดในโลกจะมาเที่ยวช่วงวันหยุดหรือเที่ยวปิดเทอมก็คึกคักไม่แออัดมีแลนด์มาร์คสำคัญอย่างหุบเขาไดโนเสาร์ที่เขาปั้นมาได้สเกลเท่าของจริงและสวนพฤกษศาสตร์ที่รวมพันไม้มากกว่า 18,000 ชนิดเรียกได้ว่าสวยงามตื่นตะลึงกันสุดๆแต่ถ้าบ้านไหนอยากไปทริปคลายร้อนแนะนำที่นี่สวนน้ำวานานาวาหัวหินวอเตอร์จังเกิลแห่งแรกในเอเชียที่มีเครื่องเล่นมาตรฐานระดับโลกมากกว่า20ชนิดเต็มอิ่มไปกับสไลเดอร์รูปตัวยักษ์อย่างแอฟฟิสที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นสไลเดอร์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งยังได้สนุกแบบชุ่มฉ่ำไปกับกิจกรรมอีกมากมายและไม่ไกลจากกรุงเทพที่สายกิจกรรมมาเป็นครอบครัวต้องไม่พลาดมองเจอคาเฟ่แอนด์ฟาร์มที่กิจกรรมมีให้ทำล้าน800,000อย่างอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันไม่ต้องไปไหนแล้วจ้าร้านอยู่แถวรังสิตคลอง15นครนายกครบจบทั้งอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่และกิจกรรมดีๆมีให้ทำเพียบส่วนใครมาเที่ยวเขาใหญ่ต้องไม่พลาดที่นี่ไร่ทองสมบูรณ์คลับมาเดินเล่นหรือนั่งรถกลางสูดอากาศสดชื่นกันที่เขาใหญ่พร้อมแวะถ่ายรูปกับต้นไม้หัวใจแลนด์มาร์คสุดเก๋ฟิลเกาหลีที่มีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทำมากมายสายแอดเวนเจอร์ต้องมาเก็บที่ครบแล้วปิดท้ายกันที่ป่าใกล้กรุงอย่างบางกระเจ้าทริปนี้จะเลือกมาพักผ่อนหรือทำกิจกรรมก็ได้ไม่ว่าจะกินเที่ยวไหว้พระปั่นจักรยานรอดเรือคลองแพหรือจะถ่ายรูปชิคๆก็ได้ทั้งหมดนี้เลยใครที่ชื่นชอบธรรมชาติหรืออยากสูดอากาศดีๆแต่ไม่มีเวลาไปเที่ยวไหนไกลๆบางกระเจ้าก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ